สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันนะครับกลับมาอีกครั้งกับคลิป Unbox แกะกล่องรีวิวนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เกมใหม่นะครับแต่ว่ากำลังจะออกภาคใหม่นะครับก็เลยมา Unbox ภาคเก่ากันสักเล็กน้อยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะน่าจะรอคอยเลยทั้งแฟนของเครื่อง Nintendo Switch แล้วก็แฟนของเกม JRPG ก็คือเกม Xenoblade Chronicles ซึ่งภาคที่จะเอามาแกะกล่องวันนี้เป็นภาค2นะก็คือต้อนรับภาค3ที่กำลังจะออกนั่นเองก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกม JRPG จากฝั่งของ Nintendo คือเป็น Exclusive โดยภาคที่ออกมาแล้วนะก็จะมีภาคแรกที่ลงให้กับเครื่อง Wii แล้วก็มีพอร์ตมาลงเครื่อง 3DS นะครับแล้วก็มีที่เป็น HD Definitive Edition นะครับ Re-Graphic มาลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch นะครับเพิ่งจะออกไปนอกจากนั้นยังมีภาค Xenoblade Chronicles X นะครับแล้วก็ภาคนี้นะเป็นภาค2นะจริงๆก็ออกไปตั้งแต่ปี2017แล้วถ้าผมจำไม่ผิดครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกล่องก่อนเลยดีกว่าก็จริงๆต้องบอกว่าทั้ง3ภาคเนี่ยยังคงใช้ธีมของปกหรือว่าโปสเตอร์คล้ายๆกันนะก็คือเน้นโทนสีฟ้าฉากหลังแบบกว้างๆยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีสนามสีเขียวตัดกับตัวโลโก้ Xenoblade Chronicles ของแต่ละภาคแล้วก็มีรูปของตัวละครหลักหรือว่าบางภาคก็จะเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆของภาคนั้นๆนะครับอย่างในภาค2นี้ก็จะเป็นตัวละครหลัก2ตัวนั่นเองด้านข้างก็เหมือนเดิมนะแผ่นNintendo Switchก็จะเป็นสีแดงพร้อมกับโลโก้เกมแล้วก็ค่ายก็คือ Nintendo นั่นเองส่วนด้านหลังนะครับก็จะประกอบไปด้วยสกรีนช็อตรายละเอียดแล้วก็รูปของตัวละครต่างๆในเกมนะก็จะเขียนว่า Onward to Elysium แล้วก็เป็นดีเทลนะบอกว่าเราจะได้เจอกับโลกขนาดมหึมาสุดยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เป็นสกรีนช็อตของตัวเกมทั้งคัตซีนฉากใน World แล้วก็ฉาก Battle นะฉากต่อสู้ด้วยนะครับส่วนเกมนี้ก็แน่นอนนะเล่นได้ทุกโหมดก็คือ Dock Mode Tabletop Mode Handheld Mode แต่ว่าเล่นได้คนเดียวทุกโหมดนะครับแล้วก็ Compatible กับ Joy Pro ของ Nintendo ด้วยนั่นเองที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเกมงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเมื่อเปิดมาด้านในนะครับก็จะมีกระดาษอินฟอร์เมชันอันนี้มีปกในมาให้ด้วยก็จะเป็นฉากภายในเกมนะโล่งๆเลยเป็นท้องฟ้าสนามแล้วก็มีพวกตัวละครกับพวกมอนสเตอร์แล้วก็เมืองต่างๆอยู่ด้านในก็ถือว่าร่มรื่นงดงามดีทีเดียวนะครับส่วนตัวแผ่นหรือว่าตัวตลับนะครับใช้ภาพเดียวกับโปสเตอร์หรือว่าหน้าปกเลยนะก็คือเป็นฉากสีฟ้านะตัดกับสีเขียวแล้วก็เป็นตัวโลโก้ Xenoblade Chronicles 2นะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในกล่องที่ให้มากับเกม Xenoblade Chronicles 2ก็ให้มาประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูคะแนนรีวิวกันก็เหมือนเช่นเดิมนะครับว่าคะแนนนี้จะไม่ได้รวมความสนุกคอนเทนต์ของตัวเกมจะพูดถึงแค่ปกหน้าปกหลังปกในตัวแผ่นรายละเอียดต่างๆอาร์ตเวิร์กแล้วก็สิ่งที่ให้มาในกล่องเท่านั้นหากท่านไหนอยากจะรับชมรีวิวฉบับเต็มของเกม Xenoblade Chronicles 2นะครับก็สามารถรับชมได้จากทาง Channel เช่นกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปแกะกล่องรีวิวเกม Xenoblade Chronicles 2นะครับเป็นแผ่นเกมธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าสำหรับสายสะสมอาจจะอยากรู้ว่าคุ้มค่าหรือเปล่าคิดเห็นยังไงกับเกม Xenoblade Chronicles 2นะครับทั้งตัวแผ่นตัวกล่องหรือว่าตัวเกมก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เหมือนเช่นเดิมสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปจาก Console Gamer Station หรือว่าท่านไหนอยากจะสนับสนุนช่องเป็นพิเศษก็สามารถกดจอยหรือว่ากดสมัครใต้คลิปได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นก็จะมาพร้อมกับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ